ส่วนที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อ่างเก็บน้ำมรสุมในอำเภอบางสะพานซึ่งมีความจุ 1,600,000 ลูกบาศก์เมตรเกิดรอยรั่วที่สันอ่าง3จุดหลังฝนตกติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องนาน3วันทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาตะนาวสีมีปริมาณเพิ่มขึ้นในอ่างอย่างรวดเร็วและปรากฏว่ามีน้ำรั่วซึมออกจากใต้สันอ่าง3จุดทั้งที่ยังไม่ล้นสปิลเวย์โดยกรมทรัพยากรน้ำได้สั่งการให้ผู้รับเหมาใช้รถแบ็คโฮเปิดด้านข้างของสปิลเวย์เร่งระบายน้ำให้ไหลลงตามร่องน้ำสปิลเวย์เพื่อป้องกันไม่ให้สันอ่างทะลุเพราะอาจเกิดความเสียหายกับประชาชนในพื้นที่ได้